ผู้ชมเชื่อในเรื่องราวของบุพเพสันนิวาสไหมคะถ้าเราเป็นคู่กันแล้วยังไงก็ไม่แคล้วกันแน่นอนแต่ความรักที่หลายครั้งเอามานำเสนอมันดูเป็นบุพเพอารวาสมากกว่ามาดูเรื่องนี้กันดีกว่าเกิดวันเดียวกันเดือนเดียวกันปีเดียวกันแล้วครองรักกันมา70ปีแล้วค่ะโอ้โหนี่ไงคู่นี้เหรอคู่นี้แหละตอนนี้อายุ89เจอหน้ากันครั้งแรกตั้งแต่ตอนอายุ17โอ้โหทำไมรักกันยืนยาวขนาดนี้เขามีเคล็ดลับคุณทั้งคู่เตรียมรอฟังได้เลยค่ะคุณตาผันกับคุณยายบุญรอดทั้งคู่นี้อายุเท่ากันเกิดวันเดียวกันก็คือ31พฤษภาคม2476โอ้ยแป๊บเดียวคุณจิตดีเกิดตามมาติดๆเลยเนี่ยค่ะคุณผู้ชมแล้วคือยังรักกันในทุกวันนี้ยังนอนห้องเดียวกันนะมีลูกสาว3ใบเถาค่ะคุณยายบอกว่าเคล็ดลับในการครองคู่ที่ให้ได้รักกันยาวนานเล่าย้อนไปนะตั้งแต่วันนั้นน่ะตอนที่ฉันอายุ17ตาเขาก็17เหมือนกันเราต่างคนต่างก็มองตากันปิ๊งปิ๊งเขาหล่อนะโอยายก็สวยเหมือนกันไม่ได้ต่างกันเลยค่ะสาวๆแล้วก็เริ่มมาคบกันหลังจากนั้นก็เข้าสู่เรือนหอเดียวกันแต่งงานกันแม่ของตาผันเนี่ยให้ทองคำเป็นสินสอดแล้วการครองคู่เงินทองไม่สำคัญแล้วแหละคุณผู้ชมสิ่งสำคัญที่สัญญากันไว้ก่อนแต่งงานข้อที่หนึ่งโมโหกันแค่ไหนก็ตามอย่าด่าถึงบุพการีพูดง่ายๆตามภาษาชาวบ้านบอกอย่าด่าพ่อล่อแม่กันไม่ได้คำนี้ไม่ได้เด็ดขาดสิ่งสำคัญสิ่งที่สองตามมาโกรธโมโหกันแค่ไหนอย่าลงไม้ลงมือ อย่าทุบอย่าตีถ้าไม่รักกันแล้วแยกบ้านแยกทางกันไปส่วนอีกหนึ่งเรื่องราวนะอันนี้คุณจิตดีต้องฟังค่ะปกติทำกับข้าวไหมไม่ซื้อก็ได้อะ ถ้าไม่ทำกับข้าวก็ซื้อเอาซื้อกินคุณยายบอกว่าเวลาทะเลาะกันต่อให้โกรธแค่ไหนนะต้องหาข้าวหาปลาให้เขากินยังคงต้องทำงานบ้านเหมือนเดิมแม้ว่าจะไม่พูดกันก็ตามคุณผู้ชมก็ยังคงทำหน้าที่แม่สีเรือนแบบไม่บกพร่องก็เลยเชื่อกันว่านี่แหละคือบุพเพสันนิวาสจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าที่ท่านเดินทางมาเมื่อกี้เห็นป่าวผู้ว่ามอบกระเช้าอ่ะท่านมาเองเลยนะคะลูกหลานก็พอได้รู้ว่าอุ้ยผู้ว่ามาเยี่ยมบ้านก็ดีใจท่านผู้ว่าบอกว่าเนี่ยอยากจะให้คนรุ่นใหม่เอาเป็นแบบอย่างค่ะทะเลาะกันแค่ไหนก็ไม่ลืมความเป็นสีภรรยาที่ดีแล้วก็ไม่ด่าบุพการีรวมไปถึงไม่ลงไม้ลงมือกันด้วยอันนี้เป็นเคล็ดลับของคุณยายคุณตาคู่นี้แต่ดิฉันแอบบอกคุณผู้ชมนิดนึงเรานั่ง3คนมานานเกินไปแล้วเงาเหงาเดี๋ยวเราจะมีผู้ประกาศชายที่หลายคนคิดถึงเขาจะกลับมานั่งตรงนี้แล้วเขาเคยบอกเคล็ดลับในการครองคู่ดิฉันเอาไว้แล้วคุณจำได้จำได้มี2ข้อเหมือนกันอะไรบ้างข้อที่1เมียถูกเสมอข้อที่2ถ้าเมียผิดให้ย้อนกลับไปดูข้อที่1 ถ้าคุณผู้ชมคิดถึงเขารอติดตามเขาได้เลยค่ะเออสรุปยังไงเมียก็ถูกอยู่ดีเมียก็ถูกอยู่ดีดีกดข้อนี้ถูกต้องเอาไปใช้ถูกต้อง